ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดการเลื่อยขี้เลื่อยจากทักษิณยิ่งลักษณ์มายังธนาธรสิ่งที่เกิดกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจละไม้เหมือนอย่างยิ่งกับสิ่งที่นายทักษิณชินวัตรเคยประสบในทางการเมืองเมื่อปี2544เป็นเรื่องของหุ้นแต่จะแตกต่างกันเพียงแต่กรณีของนายธนาธรเป็นหุ้นในกิจการสื่อขณะที่กรณีของนายทักษิณเป็นหุ้นในกิจการเป็นจังหวะเวลาเมื่อนายทักษิณชินวัตรได้รับเลือกตั้งและเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอย่างสมบูรณ์โชคดีที่นายทักษิณไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งก่อนการอ่านคำวินิจฉัยสภาพของนายทักษิณก็ดำเนินไปเหมือนกับสภาพของนายธนาธรเพียงแต่กรณีของนายธนาธรยังต้องรอหากดูจากกรณีของนายทักษิณแม้ว่ากรณีการโอนหุ้นถือหุ้นจะมีบทสรุปจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ใช่ว่ายุทธการทำลายล้างจะจบยิ่งเมื่อนายทักษิณชินวัตรบริหารราชการแผ่นดินสร้างความนิยมและนำความสำเร็จมาให้กับพรรคไทยรักไทยอย่างเหนือความคาดหมายเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548ชนะถล่มทลายการทำลายล้างนายทักษิณชินวัตรและพรรคไทยรักไทยก็เกิดขึ้นโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีส่วนในการปูทางและสร้างเงื่อนไขกระทั่งนำไปสู่การรัฐประหารในเดือนกันยายน2549นายทักษิณชินวัตรต้องไปอยู่ต่างประเทศพรรคไทยรักไทยถูกยุบและเปิดยุทธการบันได4ขั้นของคมช.เลือกตั้งเดือนธันวาคม2550พรรคพลังประชาชนก็ชนะความจริงน่าจะมีบทสรุปแล้วว่าวิธีการทำลายล้างนายทักษิณชินวัตรในแบบที่กระทำกันมาตั้งแต่ปลายปี2548กระทั่งเกิดรัฐประหารในปี2549เป็นวิธีการที่ผิดพลาดแต่กลุ่มที่ต้องการทำลายล้างก็ยังเดินหน้าด้วยการก่อสถานการณ์อีกครั้งในปี2556กระทั่งเกิดรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557คราวนี้ได้เพิ่มตัวละครมาอีกหนึ่งคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคสช.พยายามอีกครั้งผ่านรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ผ่านการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม2562ซึ่งแม้จะใช้กลไกและอภินิหารทางกฎหมายกระทั่งสามารถสืบทอดอำนาจแต่ความจริงที่สำคัญก็คือยังไม่ชนะพรรคเพื่อไทยไม่เพียงแต่ไม่อาจเอาชนะพรรคเพื่อไทยผ่านการเลือกตั้งหากที่สำคัญยังเกิดปรากฏการณ์พรรคอนาคตใหม่ที่มาพร้อมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจึงจำเป็นต้องทำลายล้างนายธนาธรต่อไปการทำลายล้างนายธนาธรและพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นกระบวนการเดียวกับที่เคยทำลายล้างนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถามว่าได้ชัยชนะอย่างแท้จริงหรือไม่การที่มีความจำเป็นต้องทำลายล้างนายธนาธรต่อจึงเป็นคำตอบได้อย่างดีว่ากระบวนการทำลายล้างเช่นนี้ได้ผลหรือล้มเหลวนี่คือกระบวนการเลื่อยขี้เลื่อยครั้งแล้วครั้งเล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ